สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นตอนเย็นของวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ปี2561นะครับก็วันนี้แอดมินก็จะส่งพัสดุเป็นหัวเทียนเข็มนะครับ NGK ไปส่งไปให้น้องที่ติดต่อฝากซื้อมานะครับก็อันนี้น้องสั่งเป็นหัวเทียนเข็ม NGK แบบเกลียวยาวนะครับก็เอาไปใส่ใน Honda Wave 110i นะครับก็น้องก็สั่งเป็นหัวเทียนชนิดเบอร์เย็นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเป็นเบอร์7นะครับโอเคนะฮะก็อันนี้ก็แอดมินก็ส่งไปให้น้องครับอันนี้อันนี้ก็จะส่งไปที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับก็แอดมินส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่จังหวัดระยองนะครับ1หัวในกล่องนี้จะเป็นเบอร์7นะครับหัวเทียนเข็ม NGK เบอร์7อันนี้ก็คือห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปส่งที่ไปรษณีย์ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยไปรษณีย์ในเมืองนี่ปิดหมดแล้วนะครับตั้งแต่5โมงเย็นนะฮะก็จะมีที่หนึ่งที่แอดมินก็จะไปส่งให้น้องเขานะครับที่ไปรษณีย์ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนเย็นๆก็เปิดถึง2ทุ่มนะครับก็ในนี้ก็ห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปส่งให้น้องนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังให้เพื่อนๆดูนิดนึงเนาะอันนี้ในกล่องนี้มันจะเป็นเบอร์7นะครับแต่ว่าในอันนี้จะเป็นเบอร์6เพราะว่าที่น้องๆเขาติดต่อฝากซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีเบอร์6กับเบอร์7นะครับโอเคนะครับเบอร์6นะครับเบอร์6ก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับถ้าเป็นหัวเทียนเข็มนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับCPR 6EA GP 9นะครับก็จะเป็นเบอร์6นะครับก็หน้าตาหัวเทียนเข็มนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็จะมีเบอร์ที่ตัวหัวเทียนเลยนะครับว่าเบอร์6 CPR 6 E A GP ขีด9นะครับตัวนี้ครับยังไงก็เพื่อนๆที่หาซื้อหัวเทียนเข็มมันยากนะครับก็ยังไงก็ติดต่อมาที่แอดมินได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็แอดมินก็จะฝากID Line นะครับที่ข้างล่างของคลิปนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามานะครับก็อันนี้ก็จะมีคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือแอดมินไม่ได้เป็นร้านขายอะไหล่โดยตรงนะครับก็คือไม่ได้ขายอะไหล่เองแต่ว่าเพื่อนๆฝากซื้อมาก็จะไปซื้อให้กับเพื่อนๆนะครับก็จะมีมันก็จะมีค่าฝากส่งนิดหน่อยนะครับก็30บาทนะครับก็อันนี้ก็คือตรงไหนที่สามารถที่จะซื้อให้เพื่อนๆได้นะครับก็นะครับก็คือแบ่งปันกันไปนะครับคือแอดมินไม่ได้ทำเป็นในเชิงธุรกิจนะครับไม่ได้คิดเป็นตัวเงินมากมายนะครับก็อาศัยว่าพอที่จะมีแหล่งซื้ออะไหล่เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่หาซื้ออะไหล่ยากนะครับก็ติดต่อฝากซื้อมาก็ช่วยๆกันไปนะครับก็มีค่าฝากซื้อนะครับ30บาทนะครับก็คิดว่าเป็นค่าน้ำมันแค่นั้นเองนะไปซื้อขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อนะครับแล้วก็ไปสนีแพ็คของแล้วก็เอาไปส่งให้ที่ปน.ครับก็ประมาณนั้นแหละ30บาทนะครับก็เป็นค่าฝากซื้อแค่นั้นเองนะครับเป็นค่าน้ำมันนั่นแหละโอเคนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ถ้ายังไงสนใจนะครับก็เพื่อนๆก็ติดต่อมานะครับก็คือแอดไลน์นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะฝาก ID Line ไว้ที่ล่างคลิปนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ